สวัสดีครับตอนนี้กับเทศบาลนนท์สูงนะครับก็มาวางป้ายนะครับป้ายดูน้ำไหลมาขึ้นครับอันนี้ก็อยู่เทศบาลนนท์สูงอันนี้ฝายระบายน้ำบานบัว2ครับระดับการแจ้งเตือนนะครับตอนนี้ก็ถ้ามีปัญหาก็โทรหานะครับ044-379-307นะครับตลอด4ชั่วโมงครับมาดูน้ำเป็นยังไงครับน้ำของฝายไม่ใช่ฝายเลยประตูระบายน้ำนะมันบัว2ก็น้ำความแรงก็ดูกันเลยไหลก็แรงอยู่นะครับถ้ามาชนคอสะพานอย่างเดียวไปกลับให้ดูอีกครั้งนะครับก็เลยพักประมาณเท่าไหร่40เซนครับจะถึงครับถึงตัวสะพานโอเคครับอันนี้ก็มาดูน้ำท่าประตูระบายน้ำก็เปิดขึ้นสุดแล้วนะครับสุดไหมสุดเนาะน้ำก็วิ่งได้ไม่กีดขวางครับสามารถรอดได้นะครับนี่ครับก็มารีวิวน้ำท่าไม่มีคนหาปลาครับคือปกติน้ำแบบนี้มันไม่คนมีปลาไม่อยู่เนี่ยผมก็ไม่ทราบโอเคครับวิวน้ำท่าแถวบัวประตูระบายน้ำผ่านบัว2ชุมชนบัว2นะครับครับวันนี้ก็วันที่ 30 กันยา 65เวลาประมาณบ่าย 4 โมงครึ่งครับ